พวกแกต้องการอะไรเป็นหนี้มันก็ต้องใช้หนี้เรื่องมันก็ง่ายๆแค่นี้แหละแต่ไอ้ลูกหมาเนี่ยมันผัดฉันมา3เดือนแล้วก็ยังไม่คืนฉันโทรไปมันก็ไม่รับแล้วยังเสือกมากวนตีนฉันอีกแกคิดว่าฉันทำไปเพราะอะไรวะเมื่อกี้ฉันโทรมาพวกแกก็ไม่รับฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าพวกฉันจะเป็นคนใช้หนี้แทนมันเองบอกแล้วไงว่าจะมาทำอะไรเพื่อนฉันพูดอะไรก็ระวังปากหน่อยจะเสียงดังไปทำไมฉันเนี่ยแค่มาเก็บดอกเบี้ยนิดเดียวเองฉันต้องบอกแกด้วยอ่ะมันติดหนี้แกเท่าไหร่ 200,000 นี่อย่าหาว่าฉันไม่รักษาคำพูดเลยนะถ้าหากจากดอกเบี้ยที่ได้มาเนี่ยเหลือ 150,000 มันไม่มากเกินไปใช่ไหมฮะไม่เกินไปพอดีว่าวันนี้ฉันไม่ได้เอาเงินมานี่มันเดี๋ยวฉันจะชดใช้แทนเองเดี๋ยวพรุ่งนี้แกไปเอาเงินที่ออฟฟิศแกคิดว่าแกถ่ายหนังอยู่เหรอแกจะให้ฉันไปเอาเงินกับแกที่ออฟฟิศแกเป็นคนดังเหรอแกรู้ไหมว่าเงินก้อนนี้เพื่อนแกผัดฉันมานานแค่ไหนแล้วทำไมวะคิดว่าพวกฉันจะไม่ใช้นี่ให้แกเหรอยังไงก็ช่วยไว้หน้ากันบ้างไม่งั้นเรื่องเนี้ยจบไม่สวยแน่ๆได้ฉันจะไว้หน้าแกก็ได้ถ้าแกตีไก่ชนะฉันนะ คิดว่าฉันตลกกับแกมากหรือไงเรื่องมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอ๋อจริงสิงั้นเอางี้มีบ้านหลังหนึ่งติดเงินฉันอยู่จริงๆแล้ววันนี้ฉันกะว่าจะไปทวงหนี้ที่บ้านหลังนั้นแต่ได้มาเจอเพื่อนแกซะก่อนแกช่วยไปทวงหนี้ที่บ้านหลังนั้นให้ฉันหน่อยถ้าพวกแกทวงได้ฉันจะปล่อยเพื่อนแกไปได้ลงทำได้ดีเลยเยี่ยมจริงๆถ้างั้นเงินที่แกติดหนี้ฉันเราเจ้าดูพวกมันเล่นเข้าให้แล้วพี่รู้ว่าพวกมันหลอกแต่เต็มใจขอแค่ฝากไม่เป็นไรก็พอละพี่นวาเรียบร้อยแล้วมั้งพี่ข้างในเงียบหมดแล้วถ้างั้นเข้าไปเลยต่อเลยไหมตีไอ้น็อต
ได้โปรดเถอะครับมีใครเห็นภรรยาผมบ้างผมพยายามติดต่อหาเธอทั้งคืนแต่เธอก็ไม่รับอ่ะผมเป็นห่วงภรรยาของผมผมเป็นห่วงภรรยาของผมเมื่อวานภรรยาของคุณก็กลับบ้านตามปกตินะก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยไม่แน่ด้วยคิตตี้อยากจะล้างหลอกหรือว่าสวมเขาพี่คนนี้อยู่ไม่ได้ด้วยใครจะไปรู้เฮ้ยอย่าพูดแบบนี้สิเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นเจ้าของบริษัทใช่ไหมครับได้โปรดนะครับช่วยตามหาภรรยาผมดีลุกขึ้นมาก่อนเมื่อวานภรรยาคุณได้มาลากับผมบอกว่าเธอจะอยู่ 4-5 วันแล้ววันนี้ก็ไม่ได้มาทำงานด้วยลาเหรอคืนเธอก็ไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันนะครับผมพยายามติดต่อหาเธอทั้งคืนแต่มันก็ไร้วี่แววพ่อแม่เธอผมก็โทรหาไปแล้วถ้าภรรยาผมเป็นอะไรบริษัทคุณต้องรับผิดชอบสิ่งที่บริษัทต้องรับผิดชอบผมรับผิดชอบอยู่แล้วน่าสงสารจริงๆไม่รู้ตอนนี้ภรรยาเขาไปอยู่ที่ไหนฉันรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเธออยู่ที่ไหนเธออยู่ที่ไหนครับเธออยู่ที่ไหนแต่บอกไม่ได้ฉันรับปากกับเธอไว้ถิงแกอยู่คอนโดแถวนี้ใช่หรือเปล่าใช่ทำไมเหรอคือฉันอยากเช่าคอนโดอยู่เองอะแกช่วยติดต่อฉันหน่อยได้ไหมอะได้สิแต่บ้านสามีแกก็ไม่ได้อยู่ไกลจากออฟฟิศไม่ใช่หรอทำไมถึงย้ายล่ะตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่กับสามีแล้วอ่ะฮะทำไมล่ะแกอย่าไปบอกใครนะเธออยู่ TG Residence ชั้น5ห้อง505TG Residence ชั้น5ห้อง505เหรอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากจริงขอบคุณมากนะครับขออนุญาตค่ะบอสคะนี่คือรายงานผลประกอบการของเดือนนี้ค่ะทิ้งวันก่อนคิตตี้บอกอะไรกับเธอบ้างเธอบอกว่าเธอไม่อยากอยู่บ้านค่ะก็เลยให้ฉันช่วยหาคอนโดให้แล้วยังบอกด้วยนะคะว่าห้ามบอกใครฉันว่าเธอน่าจะมีทำไมเธอถึงมาขอลาหยุดล่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือพอดีทางบ้านฉันมีปัญหานิดหน่อยอะค่ะได้สิขอบคุณนะคะบอสถ้าอย่างนั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะทิ้งรีบแจ้งตำรวจเร็วบอสคะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคะเกิดเรื่องแล้วคุณรีบพาผมไปที่คอนโดคิตตี้ด่วนเลยมึงกล้าหนีกูเหรอ
จะไปไหนมาเลยมาฮัลโหลคุณตำรวจฮัลโหลคุณตำรวจไม่มีอะไรครับแค่ผมมีทะเลาะกันคุณแน่ใจนะครับผมไม่มีอะไรจริงครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับมึงกล้าแจ้งตำรวจใช่ไหมฮะมึงกล้าแจ้งตำรวจเหรอมึงแจ้งเลยมึงแจ้งอีกดิมึงคิดว่ามันจะช่วยมึงได้เหรอมึงแจ้งดิแจ้งดิแจ้งปล่อยกูมานี่พูดไร้สาระอีกแล้วธันวาเป็นยังไงแม่รู้ดีผัวเมียกันมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างพ่อกับแม่ก็เป็นแบบนี้แหละถ้าคนอื่นรู้ว่าแกอยากกับผัวแม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วลูกแกจะเอาอะไรกินแม่กับพ่อด้วยฟังแม่นะแกห้ามอยากกับผัวเด็ดขาดมึงได้ยินแม่มึงพูดแล้วนี่ถ้ามึงทิ้งกูไปแล้วมึงทำอะไรกินฮะกูรักมึงกูผิดหรือไงกูผิดหรือไงกูผิดเหรอที่กูรักมึงอ่ะกูผิดเหรอกูผิดเหรอคิตตี้ผมขอโทษนะเราดีกันนะผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำแบบนี้กับคุณอีกแล้วนะเราดีกันนะมึงมันบ้าใช่ใช่กูเป็นบ้ากูเป็นบ้าแล้วกูจะบ้าให้มึงรู้มากกว่านี้กูเป็นบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่มันเรื่องผัวเมียถึงมึงจะเป็นหัวหน้ามันมึงก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งอดไอ้หน้าตัวเมียเอ้ยต่อยกูดิต่อยกูนี่ถึงมึงจะช่วยมันได้ตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่ามึงจะช่วยมันได้ตลอดไปถึงผมจะไม่มีสิทธิ์ยุ่งเรื่องครอบครัวแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายคนอื่นไม่ว่าเขาจะเป็นภรรยาของคุณหรือเป็นคนในครอบครัวของคุณทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งความคุณทั้งนั้นและวันนี้ผมจะบอกคุณกฎหมายจะคุ้มครองเธอเองเฮ้ยเฮ้ยนี่คิตตี้ผมขอโทษนะคิตตี้ผมขอโทษให้อภัยผมนะผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำแบบนี้กับคุณอีกแล้วผมจะไม่ทำร้ายคุณแล้วให้อภัยผมนะคิตตี้ฉันยกโทษให้คุณได้แต่ฉันจะไม่ยกโทษให้ตัวเองเด็ดขาดคิตตี้ไปแหวนวิวาไม่ควรเป็นโซ่ตัวแห่งความรุนแรงและการแต่งงานไม่ควรเป็นกำแพงปกป้องความรุนแรงในครอบครัวอร่อยจริงๆเลยเว้ย
แถมยังไม่ต้องจ่ายเงินอีกโชคดีจริงๆเลยเราคิตตี้อย่าลืมมาเก็บจานตอนนี้ด้วยนะเดี๋ยวก่อนพี่นายยังไม่ได้จ่ายค่าอาหารเลยอ่ะจะไปแบบนี้ได้ยังไงอะไรกันคิตตี้ผมเป็นเพื่อนน็อตนะแค่ค่าอาหารไม่กี่บาทเนี่ยมันไม่มาคิดกับผมหรอกแค่ค่าอาหารไม่กี่บาทหรอนายเล่นมากินฟรีที่ร้านตั้งกี่ครั้งแล้วรวมๆแล้วมันก็หลายตังค์ไหมคุณก็อยากคิดเล็กคิดน้อยกับค่าอาหารแค่นี้สิอ๋อพอดีว่าผมมีธุระงั้นผมขอตัวก่อนนะเดี๋ยวคนอะไรกินฟรีคนแบบนี้ก็มีด้วยฟรีแล้วก็มาเก็บจานทำแบบมันก็ขาดทุนกันหมดดิเอาคิตตี้ธันวากลับไปแล้วเหรอใช่เพิ่งไปเมื่อกี้เนี่ยคุณดูสิเพื่อนคุณมากินฟรีอีกแล้วอ่ะไม่มีความเกรงใจกันเลยเอาหน่าคิตตี้ธันวาเขาเป็นเพื่อนผมกินข้าวแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกคุณก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยอ่ะไม่ต้องวันนี้คุณอยากกินอะไรสั่งได้เต็มที่เลยนะร้านนี้ร้านเพื่อนผมเองส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายฟรีแน่นอนได้ค่ะเอาธันวาจะมาที่ร้านทำไมไม่บอกกูก่อนกูกลัวมึงจะยุ่งอ่ะกูเลยไม่บอกน็อตนี่ทีมแฟนใหม่กูพอดีว่าวันนี้วันเกิดทีมเกิดจะมากินที่ร้านหวังว่ามื้อนี้กูคงไม่ต้องจ่ายนะได้สิวันนี้เป็นวันเกิดแฟนเพื่อนทั้งทีเดี๋ยวมื้อนี้กูเลี้ยงเองคุณน็อตนี่ใจดีจังเลยนะคะถ้าคุณน็อตเอ่ยปากบอกว่าจะเลี้ยงแบบนี้งั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะคะตามสบายนะครับแล้วก็ดูเมนูไปก่อนเดี๋ยวผมจะมารับออเดอร์อีกทีนึงค่ะเป็นไงเหมือนอย่างที่ผมบอกไว้ไหมว่ามือเนี้ยยังไงก็กินฟรีเป็นไงบ้างคุณก็อิ่มนะสิแต่ว่าฉันยังอยากกินของหวานอีกอ่ะคุณพาฉันไปกินหน่อยนะได้ครับถ้างั้นเนี่ยเราไปกันเลยดีกว่าไปค่ะยังไปไหนไม่ได้นะพวกเธอยังไม่จ่ายค่าอาหารเลยโอ้โหนี่มันอะไรกันวะเนี่ยกินฟรีไม่พอยังกินทิ้งกินขว้างอีกคุณพอดีวันนี้เป็นวันเกิดแฟนธันวาเขาอะเขาคงอยากจะเอาใจแฟนก็เลยสั่งเยอะเกินไปหน่อยเอาใจแฟนแต่ต้องมากินฟรีร้านคนอื่นแบบนี้เหรอเขาไม่รู้หรือไงว่าของทุกอย่างมันมีต้นทุนหรือว่าเห็นว่าร้านเราไปลงทานที่จะมากินฟรีเมื่อไหร่ก็ได้อะใจเย็นก่อนสิคุณธันวาเขาก็เป็นเพื่อนผมฉันจะบอกอะไรคุณไว้อย่างนะถ้าฉันต้องมีเพื่อนแบบคุณเนี่ยฉันของไม่มีซะยังดีกว่าได้จานเจอเนี่ยฉันไม่เก็บแล้วคุณเก็บเองเลยเอาเดี๋ยวก่อนสิคุณธันวาวันนี้จะมาทานอาหารที่ร้านเหรอแล้วนี่พาใครมาด้วยอ่ะนี่พี่ชายฉันเองค่ะวันก่อนฉันมาทานอาหารที่ร้านคุณน็อตฉันเลยไปบอกพี่ว่าอาหารร้านคุณเนี่ยอร่อยมากเลยวันนี้ฉันก็เลยพาพี่ชายมาชิมอ่ะค่ะเพื่อนวันนี้กูขออาหารแพงครับ 3-4 อย่างนะเว้ยแล้วก็ไวน์ดีๆด้วยขวดนึงได้เลยเดี๋ยวเชิญเป็นนั่งรอข้างในเลยเดี๋ยวผมจะรีบเอาอาหารมาเสิร์ฟให้ไปครับคุณเพื่อนคุณคงมากินฟรีตามเคยสินะมาคนเดียวไม่พอนี่จะพาเพื่อนมาด้วยอีกฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะเอาหน้าคุณเดี๋ยววันนี้ปล่อยไว้หน้าที่ผมเองทำงานดีกว่าถิง
ร้านนี้อร่อยที่แกบอกจริงๆด้วยถ้าอร่อยเนี่ยพี่กินให้เต็มที่นะถ้าไม่อิ่มเนี่ยพี่สั่งเพิ่มให้เลยเรื่องค่าอาหารผมจัดการเองเป็นไงบ้างครับอาหารมื้อนี้อร่อยถูกใจไหมสุดยอดเลยเพื่อนผมดีใจนะครับที่คุณชอบอาหารร้านผมงั้นผมขอคิดเงินก่อนกันแล้วกันนะครับอะไรกันน็อตนี่กูเป็นเพื่อนมึงนะเว้ยกูมาทานอาหารร้านมึงแค่นี้ถึงแล้วคิดเงินกันด้วยเหรอแล้วทำไมกูจะคิดเงินมึงไม่ได้มึงเป็นแค่เพื่อนที่โรงเรียนกูไม่ใช่ญาติกูสักหน่อยอีกอย่างถึงจะเป็นญาติมันก็ไม่แปลกที่กูจะคิดเงินของซื้อของขายได้ถ้ามึงจะแบบนี้ค่าอาหารเท่าไหร่กูจ่ายเองงั้นก็ดีเพื่อนกันกูจะคิดราคาพิเศษให้กันแล้วกันนะค่าอาหารทั้งหมดก็ 3,000 ถ้วนไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนจ่ายดีครับเฮ้ยทำไมมันแพงจังมึงโกงกูหรือเปล่าอาหารแค่ไม่กี่จานเนี่ยมันจะถึง 3,000 ได้ไงพอดีกูเตรียมเงินมาไม่พออ่ะกูขอจ่ายมือหน้าได้ป่าวะเงินไม่พอแต่มึงกล้าพาคนอื่นมากินอาหารที่ร้านกูกูจะบอกมึงให้นะกูพามึงไปเลี้ยงอาหารข้างนอกมื้อแพงๆราคาเป็นหมื่นก็ได้กูไม่ว่าแต่นี่มึงมากินอาหารที่ร้านกูไม่ว่ากี่บาทมึงก็ต้องจ่ายเพราะมันคือธุรกิจของกูรอบก่อนๆที่กูไม่คิดเงินมึงก็เพราะว่ากูมองมึงเป็นเพื่อนสมัยเรียนแต่มึงกลับมาทำสันดานเดิมๆซ้ำๆแบบเนี้ยธันวามึงจำเอาไว้นะมิตรภาพคือการให้ซึ่งกันและกันไม่ใช่มาเอาเปรียบกันแบบนี้ไอ้น็อตแต่ตอนนี้แฟนกูกับพี่ชายของแฟนกูอยู่มึงช่วยพูดให้เกียรติกูมากกว่านี้หน่อยได้ไหมวะเอ้ากูเพิ่งรู้เนี่ยว่าคนอย่างมึงมีเกียรติกับเขาด้วยเหมือนกันกูนึกว่าไม่มีแล้วซะอีกถึงได้กล้ามาทำนิสัยไร้ยังอายแบบนี้ถ้ามึงมีเงินไม่พอมึงก็ไปหามาไปแล้วนี่จะนั่งอยู่ทำไมอีกออกไปจากร้านได้แล้วไปทิปผมเหรอครับนี่คุณไม่คิดจะให้ทิปกันบ้างเหรอก็ฉันให้ค่าบินพี่ไปแล้วไงทำไมฉันต้องให้ทิปพี่ด้วยอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวจะรีบไปไหนล่ะจ๊ะเดินคนเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็โดนชนหรอกให้พี่ไปส่งดีกว่านะเท่าไหร่คะค่าบิน20บาทครับขอโทษนะครับไม่มีแบงค์ย่อยเหรอครับแบงค์พันตอนเช้าแบบนี้ผมไม่มีทอนหรอกครับไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่ต้องทอนก็ได้ถือซะว่าฉันให้ติ๊บนะมันเยอะเกินไปผมรับไม่ได้หรอกครับพี่รับเถอะนะคะคือจริงๆแล้วอะที่ฉันฮัลโหลค่ะค่ะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะค่ะลืมไปเลยว่ามีประชุมมางั้นฉันขอตัวก่อนนะคะพี่ฉันขอเบอร์พี่หน่อยได้ไหมอ่ะคือที่หอฉันอ่ะทางมันเปี่ยวมากแล้วก็นานๆทีจะมีวินเข้ามาฉันจะได้ให้พี่ไปรับไปส่งไงนี่ค่ะได้ครับนี่ครับขอบคุณนะคะงั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนครับคุณลูกค้าแล้วเงินนี่
รับไว้ก็ได้วะนานๆทีจะเจอลูกค้าใจดีแบบนี้สักคนกูซื้อน้ำมาฝากฝนต้องตกแน่ๆเลยวันนี้ไอ้น้อยที่ประหยัดเก็บตังค์คนนั้นวันนี้ไปเรือมาจากไหนวะไม่ต้องพูดมากจะกินไหมน้ำอ่ะพอดีวันนี้กูไปเจอลูกค้าคนสวยและใจดีคนนึงค่าวิน20บาทแต่เขาให้ติปกูมาตั้ง 1,000 นึงแน่ 1,000 เลยเหรอวะกูขับวีมาตั้งหลายปียังไม่เคยได้ติปกับเขาบ้างเลยถ้าทางเขาเป็นคนดีมากเลยนะเว้ยแถมเขายังให้กูอ่ะไปรับไปส่งกับที่บ้านที่ทำงานเขาอีกนานๆทีกูจะเจอลูกค้าใจดีแบบเนี้ยแล้วแถวบ้านเขาไม่มีวินอ่ะก็คงงั้นมั้งมึงจำร้านข้าวที่เราไปกินวันเสาร์ได้ปะวะบ้านหลังคาสีฟ้าที่ติดกับร้านป้าตรงนั้นซอยมันตันเลยไม่ค่อยมีวินแกนี่โชคดีจริงๆเลยนะที่เจอลูกค้าดีๆแบบนี้แต่ฉันจะไม่ยอมให้แกโชคดีคนเดียวแน่คอยดูเราวินอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวผมไปส่งเองอ๋อไม่เป็นไรค่ะพอดีฉันมีวินประจำอยู่แล้วฉันก็มาโทรตามพอดีเลยคุณหมายถึงคนผมสั้นๆหน้าติ๋วๆใช่ไหมครับนั่นแหละเพื่อนผมเองพอดีว่าวันนี้รถมันเสียครับมันก็เลยให้ผมมารับขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวผมไปส่งเดี๋ยวไปทำงานสายนะครับก็ได้ค่ะข้าวมี20บาทใช่ไหมคะนี่ค่ะขอบคุณที่มาส่งนะคะคุณครับทิปผมเหรอครับนี่คุณไม่คิดจะให้ทิปกันบ้างเหรอก็ฉันให้ข้าวินพี่ไปแล้วไงทำไมฉันต้องให้ทิปพี่ด้วยอ่ะนี่มันสองมาตรฐานนี่ครับทีเพื่อนผมคุณยังให้ผมเข้าไปรับคุณตั้งลึกนะครับคุณไม่เห็นเหรอว่าในซอยไม่มีวินสักคันถ้าคุณไม่ให้ผมไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละแบบนี้มันขาดทุนนะครับคุณโถคุณต้องให้ผมบ้างทิปเล็กๆน้อยๆอ่ะฉันก็นี่เป็นบ้าเลยเนี่ยมาต่อยกูทำไมยังมีหน้ามาถามอีกเหรอมึงมาทำอะไรรถกูเฮ้ยอย่ามามั่วนะเว้ยกูไม่ได้ทำอะไรเลยแหมพ่อคุณยังจะกล้าแขนหน้าด้านๆอีกถ้าทุกคนไม่เชื่อก็ดูนี่สิคะดีนะที่มีคนผ่านมาเห็นแล้วก็ถ่ายคลิปไว้พอดีไม่งั้นกูคงโง่ไม่รู้ว่าเพื่อนที่กูไว้ใจจะกล้าทำกับกูขนาดนี้มึงคงอยากได้ลูกค้ากูมากเลยสินะขอกูดีๆก็ได้แค่ทิปอ่ะพี่ต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอต้องหาวิธีสกปรกมาทำกับเพื่อนตัวเองที่ฉันให้ทิปพี่เขาอ่ะไม่สิจะเรียกว่าทิปก็ไม่ถูกมันเป็นสีน้ำใจต่างหากจริงๆแล้วอ่ะที่ฉันให้ทิปพี่เขาเพราะว่าเขาเคยมาช่วยฉันไว้ฉันก็เลยอยากตอบแทนพี่เขาบ้างผมนะเหรอเคยช่วยคุณไว้ตอนไหนแล้วครับค่ะคือวันนั้นฉันรีบอ่ะฉันก็เลยไม่ได้เล่าให้พี่ฟังไปไหนจ๊ะน้องสาวให้พี่คนนี้ไปส่งไหมจ๊ะไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจ
จะรีบไปไหนล่ะจ๊ะเดินคนเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็โดนชนหรอกให้พี่ไปส่งดีกว่านะเอ้ยปล่อยฉันนะอย่าจะว่าไปแขนของน้องก็หอมเหมือนกันนะเนี่ยพี่ช่วยด้วยคนบอกว่านี่มันลวนลามฉันนะอย่าไปมึงจะลวนลามผู้หญิงเหรอแบบนี้ต้องโดนกระทืบสั่งสอนเอ้ยอย่าถ้าพี่อยากได้อ่ะพี่เอาไปเลยเด็กผมอ่ะมีเยอะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับแล้วนี่คุณจะไปไหนให้ผมไปส่งไหมไม่เป็นไรค่ะฉันไม่รบกวนดีกว่าขอบคุณมากเลยนะคะที่มาช่วยฉันไว้หอฉันอยู่เนี่ยแหละค่ะฉันขอตัวก่อนนะคะครับผู้หญิงที่โดนคนเมาฉุดวันนั้นคือคุณเองเหรอครับใช่ค่ะแต่วันนั้นฉันใส่แมสปิดหน้าพี่ก็เลยน่าจะจำฉันไม่ได้ตกลงที่คุณให้ทิปเพื่อนผมคือเขาเคยช่วยเหลือคุณไว้งั้นเหรอครับผมเห็นน้องมันบอกว่าถ้าทางคุณใจดีอ่ะผมก็เลยคิดว่าคุณจะให้ทิปทุกคนสิฉันก็ไม่ได้จะอวดรวยถึงกับขนาดที่จะไปแจกทิปใครก็ได้นะพี่แล้วถึงเขาไม่ได้ช่วยชีวิตฉันไว้ฉันก็ให้เขาอยู่ดีเพราะอะไรรู้ไหมคะก็เพราะว่าเขาบริการดีแถมยังดูเป็นมิตรอินต่างหากพี่รู้จักไหมคำว่าน้ำใจอ่ะผมต้องขอโทษพี่ด้วยนะครับพี่ทำตัวแย่ๆใส่พี่อ่ะคือผมมันโลภอะครับผมเห็นไอ้น็อตมันได้ทริปเยอะผมก็เลยอยากได้บ้างไอ้น็อตฉันขอโทษแกด้วยนะเว้ยทีหลังจะทำอะไรฉันคิดให้เยอะกว่านี้กูเข้าใจคราวหน้าก็อย่าทำแบบนี้อีกนะเว้ยนอกจากมึงยังไม่ได้ทิปแล้วอ่ะมึงจะเสียลูกค้าด้วยพี่คิดได้ก็ดีแล้วฉันไม่ได้สอนนะแล้วฉันก็ไม่มีสิทธิ์ไปสอนใครด้วยแค่อยากเตือนสติพี่ไว้อ่ะการทำงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนเรื่องทิปอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นแค่ผลพลอยได้แต่ถ้าพี่ทำหน้าที่ของพี่ให้ดีที่สุดแล้วถ้าลูกค้าเขาประทับใจอ่ะนะเขาก็จะมีน้ำใจให้กับพี่เองอะแค่เราทำดีที่เหลือมันก็เป็นกำไรแล้วแล้วถ้ามีลูกค้ามาชื่นชมพี่เยอะๆอะนะต่อไปเนี้ยก็จะมีแต่คนอยากมาใช้บริการพี่ลูกค้าไม่ขาดแน่นอนขอบคุณมากเลยนะครับที่เตือนสติผมต่อไปเนี้ยผมจะเอาข้อคิดดีๆไปปรับใช้และผมสัญญานะครับว่าผมจะตั้งใจทำงานแล้วก็บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ครับ